สวัสดีครับเราเจอกันอีกแล้วนะครับเรามาเจอกันอย่างนี้แสดงว่ามีสคริปต์หรือมีปลั๊กอินมีเทคนิคอะไรที่น่าสนใจเหมือนเดิมนะครับในวันนี้ถ้าเพื่อนๆได้มาเห็นสคริปต์ตัวนี้รับรองว่าเพื่อนๆหลายคนน่าจะถูกใจมันทำให้อนิเมชันของเราทำงานง่ายขึ้นดูน่าสนใจขึ้นนะครับสคริปต์โมชั่นของเราวันนี้นะครับชื่อว่าซูเปอร์มอร์ฟิงนะครับมอร์ฟิงก็คือเหมือนการมอฟจากวัตถุหนึ่งไปอีกวัตถุหนึ่งนะครับผู้สร้างที่ชื่อว่าโมชั่นดีไซน์สคูลนะครับในราคา45เหรียญในการทำมอฟเนี่ยบางทีถ้าเรามานั่งมอฟจากอ็อบเจกต์หนึ่งไปอ็อบเจกต์หนึ่งมันทำงานค่อนข้างยากครับเปลี่ยนจากตัวหนังสือไปเป็นรูปภาพเปลี่ยนจากรูปภาพไปเป็นตัวหนังสือเนี่ยเวลาทำในอัปเตอร์ต้องมานั่งคีย์มานั่งแบบสเกลมานั่งดิสทอร์ตยุ่งยากและน่าจะเสียเวลาไม่มีใครที่อยากกระทำครับแต่สคริปต์วันนี้ทำให้เราทำงานง่ายขึ้นนะครับการแปลงวัตถุแบบหนึ่งไปอีกแบบหนึ่งเนี่ยมันทำได้ค่อนข้างที่จะดีครับแล้วก็สมบูรณ์แบบเลยนะผมว่าถ้าเราได้ผมลองเล่นเนี่ยผมเล่นดูแล้วก็รู้สึกโหเป็นสคริปต์ที่น่าสนใจผมก็เลยเอามานำเสนอนะครับแล้วก็ไม่ใช่แค่การมอสอย่างเดียวเขายังทำเหมือนเส้นของการเคลื่อนไหวให้ดูเหมือนงานการ์ตูนทำให้ดูสนุกขึ้นนะครับดูน่ารักแล้วก็ที่สำคัญคือสคริปต์ตัวนี้ปรับแต่งง่ายยังไงล่ะเดี๋ยวผมลองทำให้ดูเป็นตัวอย่างเหมือนเช่นเคยครับครับเราก็เข้ามาสู่ After Effects นะครับวันนี้เราจะมาดูสคริปต์ตัวนี้กันนะครับที่ชื่อว่า Super Muffin นะครับ Super Muffin ก็จะมีหน้าตาเรียบง่ายประมาณนี้ครับมีเทลมีสไลเซอร์นะครับมีเค้าแล้วก็มีม็อบอิทคราวนี้เรามาดูเดโมที่1ในการทำงานกันผมจะรวมคำนะครับคาเคนนะครับให้มันมอฟมาเป็นคำว่า YouTube นะครับวิธีการก็คือผมแยกตัวหนังสือเป็นชิ้นๆนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นคำเดียวนะครับผม select เลือกจากตัวหนังสือนะครับชิปเลือกลงมานะครับเสร็จปุ๊บผมกด Mop It เลยพอกด Mop It เสร็จปุ๊บทั้งหมดก็จะรวมมาเป็นคำเห็นไหมครับทำงานง่ายแค่นี้เราก็ได้การมอฟของตัวหนังสือรวมเป็นคำมาแล้วคราวนี้เรามาดูคอนโทรลเลอร์กันนะครับพอเรากดมอฟอิดเสร็จปุ๊บมันจะมีตัวคอนโทรลเลอร์ขึ้นมานะครับตัวคอนโทรลเลอร์นี่ก็จะมีตัวแอมพลิจูดฟรีเควนซีแล้วก็ดีเคพวกนี้เป็นเหมือนเทคนิคของการขยับตัวหนังสือเวลามอฟแล้วมันจะสั่นประมาณไหนนะครับอย่างสมมติถ้าผมเพิ่มความแรงเข้าไปและดีเคเพิ่มหนังสือก็จะกระเด้งเยอะๆเลยนะครับครับคราวนี้ขึ้นอยู่กับว่าเพื่อนๆจะไปดีไซน์ลักษณะตัวหนังสือของเรากระเด้งเยอะขนาดไหนนะครับชอบไม่ชอบประมาณไหนก็ลองไปดูนะครับว่าให้มันเหมาะสมกับงานของเรานะครับคราวนี้เทคนิคเพิ่มเติมนะครับหลังจากที่เราทำการมอฟแล้วเขาจะมีคำว่าเทลเทลนี่แปลว่าเส้นนะครับเป็นเส้นที่เหมือนงานของเราให้มันเกิดเส้นแล้วเราก็เพิ่มจำนวนนะครับไว้ที่เขานะครับอันที่นี้ผมอาจจะเดโมก็ประมาณ5นะครับแล้วผมก็กดเลือกตัวที่ผมทำการมอฟของเขานะครับก็มีตัวหนังสือเล็กๆทั้งหมดครับแล้วก็กดเทลตัวหนังสือทั้งหมดก็จะมอฟแล้วก็เป็นเส้นมานะครับเห็นไหมครับก็จะมอฟแล้วก็เป็นเส้นมาคราวนี้เรามาดูตัวอย่างเดโมที่2กันนะครับเดโมที่2นี้ก็คือเราสามารถเอากราฟิกที่เราดีไซน์ไว้นะครับอย่างในที่นี้ผมเป็นPNG นะครับที่มันเป็นอัลฟามาให้นะครับแบบนี้นะครับเราก็สามารถเอาไฟล์เวกเตอร์ PNG พวกนี้นะครับเอามาทำงานได้เพื่อให้งานเราดูสวยมากขึ้นนะครับกว่ากราฟิกใน After นะครับคอนเซปต์เดิมเลยนะครับก็คือผมก็จัดวางซีเล็กเลือกนะครับแล้วก็เลือกนะครับตัวเมนหลักของเราอยู่ข้างล่างนะครับก็เลือกข้างบนลงมาข้างล่างนะครับจากนั้นเราก็กด Morph นะครับเห็นไหมครับเขาก็จะไปรวมกันนะครับถ้าลองเช็ค
นะครับแหลมนะครับเห็นไหมครับก็จะทำงานได้โอเคเลยคราวนี้ผมลองเพิ่มเส้นก็สามารถทำได้เหมือนกันนะครับ Select เลือกนะครับมีครับแล้วก็สามารถเพิ่มเส้นได้สำหรับบางคนก็อยากจะให้ไฟล์ที่มันเป็นกราฟิกของเราเนี่ยมันมีอารมณ์เหมือน motion blur นะครับเราสามารถมาเปิด motion blur นะครับให้ทำงานนะครับถ้าเราเพย์เห็นไหมครับเขาก็จะทำ motion blur ให้นะครับก็เป็นฟังก์ชันพื้นฐานที่เราสามารถเปิดทำให้งานเราดูดีมากขึ้นนะครับตัว motion blur ลองดูนะครับครับคราวนี้เรามาดูตัว slicer นะครับตัวนี้นะครับตัว slicer ก็คือสมมุติว่าผมมีดาวนะครับกราฟิกดาวนะครับแล้วผมมีตัวกราฟิกอีกตัวหนึ่งเป็นวงกลมแล้วกันนะครับผมจะ move ดาวไปหาวงกลมนะครับแต่ว่าดาวตอนนี้มันอ็อบเจกต์มีอ็อบเจกต์เดียวเวลาถ้าเผื่อแบบมันไปมันก็แค่มอฟไปทื่อๆอันเดียวครับผมสามารถสไลด์นะครับก็คืออันนี้คือจำนวนนะครับ5ชิ้นเห็นไหมครับเขาก็จะเหมือนตัดดาวมาเป็น5ชิ้นให้เรานะครับจะทำให้เวลาเรา move นะครับสมมติmove ฟึบเห็นไหมครับดาวมันก็จะมีอารมณ์เหมือนแบบแยกชิ้นออกไปนะครับเพิ่มตัวเพิ่มเส้นด้วยนะครับนะครับก็จะทำให้งานเราดูมีลูกเล่นมากขึ้นนะครับดีกว่าเป็นออบเจกต์เดียวนะครับก็เราสามารถทำจำนวนได้ตามนี้นะครับนี่ก็คือตัดตามจำนวนจริงๆแล้วเราสามารถกำหนดช่วงระยะเวลาได้นะครับว่าจะให้เอฟเฟกต์เนี้ยเกิดที่ช่วงไหนนะครับเราสามารถเลื่อนตัวหัวไทม์ไลน์ไปนะครับสมมติให้เขาเริ่มทำเฟรมที่ประมาณสัก65นะครับผมก็ select เลือกเสร็จปุ๊บผมก็ morph นะครับคราวนี้ช่วงนี้ก็ยังไม่เกิดผลนะครับพอถึงช่วงเฟรมที่65ปุ๊บเขาก็จะเริ่มทำนะครับถ้าเราดูจากกดตัว U นะครับเราก็จะเห็นคีย์เฟรมของเขานะครับในการทำแอนิเมชันก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเอฟเฟกต์สคริปต์วันนี้เป็นไงบ้างครับเอฟเฟกต์ในวันนี้เอฟเฟกต์ในวันนี้ผมว่ามันทำงานง่ายแล้วก็ดูน่าสนใจเลยนะครับถ้าเพื่อนๆ เนี่ยเอาเอฟเฟกต์ตัวนี้ไปประยุกต์กับการทำงานส่งลูกค้าหรือเอาไปทำงานของเราเหมือนเดิมนะครับมันก็จะทำให้งานเราดูน่าสนใจขึ้นดูดีขึ้นนะครับแล้วก็เป็นไปได้เหมือนเดิมครับผมก็อยากเพื่อนๆฝากแชร์กดซับกดไลค์ให้กับช่องของผมนะครับเพื่อไปเป็นกำลังใจในการที่จะทำคลิปต่อไปนะครับและรับรองว่าผมพยายามจะจัดเวลาแล้วก็หาตัวสคริปต์ดีๆมานำเสนออีกแน่นอนครับยังมีปลั๊กอินสคริปต์ดีๆอีกหลายตัวนะครับก็อย่าลืมติดตามผมด้วยนะครับสำหรับในวันนี้ก็ขอขอบคุณมากเลยนะครับ